ความคืบหน้านะครับเหตุวัยรุ่นขาโจตีกันที่หน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแก่งเคราะห์นะครับวันนี้ตำรวจรวบตัวโจที่ก่อเหตุเพิ่มได้อีก7คนรวมทั้งสิ้นเป็น11คนนะครับทั้งหมดถูกดำเนินคดี4ข้อหาหนักพลตำรวจตรีสมพศของปรางนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิเปิดเผยครับว่าตำรวจสภ.แก้งเคราะห์ได้จับกลุ่มวัยรุ่นทั้ง2กลุ่มที่ร่วมกันก่อเหตุหน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแก่งเคราะห์นะครับเมื่อวันที่14เมษายนเพิ่มอีก7คนนะครับรวมเป็น11คนโดยได้รับการติดต่อจากญาติและผู้ปกครองได้พาตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาพบเจ้าหน้าที่มีนายวายุอายุยืนครับอายุ20ปีนายกิติพงศ์อายุ19ปีนายอนุชาอายุ19ปีนายพงศักดิ์พิลาทองอายุ28ปีนายสุวิทย์จันทร์พิรมอายุ21ปีนายธีรนันท์ปลัดกลองนะครับอายุ21ปีและนายอานนท์พุทธไทยสงฆ์อายุ23ปีโดยก่อนหน้านั้นครับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมผู้ก่อเหตุที่เป็นวัยรุ่นได้4คนส่วนวัยรุ่นขาโจทั้ง11คนนี้ครับก็จะถูกส่งตัวดำเนินคดีและแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาหนักคือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจร่วมกันบุกรุกสถานที่ราชการมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปโดยใช้กำลังประทุษร้ายผู้อื่นและก่อเหตุทะเลาะกันอย่างอื้ออึงในทางสาธารณะหรือสาธารณสถานโดยผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาอ้างว่าทะเลาะวิวาทมาจากความหมึนเมาครับแล้วก็ให้โอกาสอีกครั้งครับก็ผมก็ไม่ได้ตั้งใจหมดทุกคนครับเพราะว่าต่างคนต่างเมาครับบรรดาโทสะครับครับผมแล้วก็เหตุการณ์มันไวมากเลยวันนั้นการไม่มาครับก็ไม่ได้คิดอะไรเลยครับตอนนั้นครับคิดอะไรไม่ไหวครับก็เป็นเมาด้วยครับโกรธด้วยครับที่จะอยากขอโทษสังคมอยากขอโทษสังคมครับอยากขอโทษโรงพยาบาลนะครับสุราทำให้ขาดสตินะฮะก็ต้นเหตุเนี่ยนะฮะของการตีกันที่หน้าห้องฉุกเฉินก็มาจากวัยรุ่น2กลุ่มเนี่ยทะเลาะวิวาทกันที่ชุมชนแห่งหนึ่งแล้วบาดเจ็บถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลเพื่อรักษานะครับแต่ว่าทั้ง2กลุ่มก็ยังมาทะเลาะกันต่อที่โรงพยาบาลก็สร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับผู้ป่วยคนอื่นๆให้กับญาติที่มาใช้บริการนะครับต้องหลบหนีกันอย่างอลหม่านเพราะกลัวว่าจะถูกลูกหลงแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยฉวยจังหวะที่ตำรวจมาระงับเหตุเนี่ยหลบหนีไปได้ทั้งหมดครับแต่ก็อย่าลืมว่ามีคลิปแล้วนะคะเห็นหน้าเต็มๆเดี๋ยวตำรวจก็ตามจับกลุ่ม